ในบรรดาการ์ตูนที่เราได้รับชมกันมานั้นน้อยครั้งนักที่จะได้เห็นตัวละครฝั่งร้ายได้รับบทนำหรือไม่ก็มีการ์ตูนน้อยเรื่องเลยที่ดำเนินเรื่องแบบเทาๆคือไม่มีการพูดถึงความถูกหรือความผิดวันนี้เราเลยจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมการ์ตูนลักษณะนี้ถึงไม่เป็นกระแสหลักและถูกผลิตออกมาน้อยมากใครก็รู้ว่าการ์ตูนทางทีวีนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสื่อสำหรับเด็กการ์ตูนก็เหมือนกับของเล่นที่นอกจากจะเติมเต็มโลกในจินตนาการของเด็กยังเชฟความเข้าใจต่อโลกไปด้วยสำหรับเด็กที่ยังไร้เดียงสาต่อโลกมันง่ายต่อการซึมซับสิ่งใหม่ๆเอาจริงๆก็ทุกสื่อนั่นแหละเพียงแต่การ์ตูนมันถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายสำหรับเด็กจริงๆเพราะมันถูกลดทอนความโหดร้ายของโลกความเป็นจริงบวกกับการจัดเรตติ้งในยุคปัจจุบันซึ่งสิ่งที่ไม่แปลกคือการ์ตูนก็ถือว่าเป็นสื่อกระแสหลักแบบหนึ่งที่มักจะใส่แนวคิดความดีความชั่วเข้ามาเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความวุ่นวายการที่พวกเขาถูกชักจูงจากตัวการ์ตูนแล้วเชื่อในสิ่งที่ตัวการ์ตูนพูดคิดกระทำหรือมีแรงบันดาลใจในการผลิตซ้ำแนวคิดเดิมๆมันคงง่ายกว่ามาขีดเส้นสามัญสำนึกในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมล่ะที่จริงมันก็สื่อกระแสหลักทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมจะมาพูดถึงการ์ตูนอย่างเดียวความคิดเรื่องคุณธรรมความดีความชั่วเนี่ยถูกผลิตซ้ำบ่อยๆมันก็กลายเป็นโทรปที่วนเวียนไปไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งผองเพื่อนพลังปกป้องผู้อ่อนแอหรือพดุงความยุติธรรมคุณมักจะเห็นมันบ่อยๆในการ์ตูนที่เป็นกระแสหลักแหละถูกไหมส่วนการ์ตูนที่นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีที่ทางเกิดคุณต้องเคยคิดบ้างแหละใครมันจะไปเสพงานแบบเดิมๆกันได้หมดมันก็เบื่อบ้างเป็นธรรมดาหรือคุณอาจจะโตขึ้นแล้วพบว่าโลกมันโบยตีคุณต่างจากการ์ตูนที่คุณเสพในตอนเด็กซึ่งอาจทำให้ผลงานเหล่านั้นมันไม่สามารถรับใช้ความบันเทิงแบบเดิมได้อีกต่อไปทีนี้ถ้ามองในภาพรวมของการ์ตูนแล้วแต่ไหนแต่ไรการ์ตูนมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ใหญ่ที่ต้องทำมาหากินหมายความว่ามันขายได้ก็พอมันไม่ได้จำเป็นต้องมีแค่เด็กเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับนิยายภาพยนตร์ในโลกนี้ยังมีการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่เช่นกันที่พูดถึงประเด็นเพศการเมืองจิตวิทยาหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทำให้เนื้อหามีความคมคายและมองโลกมากกว่าที่จะเป็นขาวดำและไม่จำเป็นว่าจะต้องมีตัวละครนำเรื่องที่พดุงความยุติธรรมอีกต่อไปทำให้ไอ้การ์ตูนเทาๆที่ผมบอกมันจัดอยู่ในประเภทนี้แต่ก็ยังต้องอยู่ในขอบเขตที่สังคมรับได้อยู่ดีนะลองนึกถึงหนังเรื่อง Serbian Film หรือ Snuff Film ดูสิองค์ประกอบบางส่วนมันก็เกินไปที่สังคมส่วนใหญ่จะยอมรับได้แต่สบายใจได้มันไม่ได้มีความรุนแรงทางกายภาพขนาดนั้นในโลกของการ์ตูนการ์ตูนมันยังมีภาพจำของความเป็นเด็กอยู่เสมอความรุนแรงต่างๆที่ถูกใส่มันเหมือนกับถูกพาสเจอร์ไลซ์ในทันทีและมีน้อยเรื่องที่จะข้ามเส้นดังกล่าวไปได้ซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงล่ะนะด้วยความที่ขอบเขตมันกว้างประเด็นมันรุนแรงมากขึ้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่การ์ตูนผู้ใหญ่มันถูกสร้างมาเพื่อล้อเลียนขนบหรือวิพากษ์โลกความเป็นจริงมันจึงถูกจัดเรตติ้งไม่ให้เด็กรับชมหรือแบบซอฟๆอย่างคำหยาบก็อาจจะมีเรตถูกผิดแนะนำอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเชิงของประวัติศาสตร์บ้างอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าการ์ตูนมันถูกออกแบบมาให้สำหรับเด็กแต่นั่นผมหมายถึงการ์ตูนในยุคที่มันถูกฉายตามทีวีแล้วสำหรับสื่อก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ถูกแบ่งแยกว่าอันไหนสำหรับเด็กอันไหนสำหรับผู้ใหญ่แบบจริงจังเหมือนสมัยนี้ผู้สร้างมีอิสระในการสร้างเนื้อหาแบบไร้ขอบเขตจนการมาถึงของภาพยนตร์อื้อฉาวของโทมัสเอดิสันจึงเกิดการจัดเรตติ้งอย่างจริงจังขึ้นในทุกสื่อทั้งในอเมริกายุโรปตามมาส่วนการ์ตูนมันถูกสร้างในยุคหลังเรตติ้งแล้วผมถึงพูดว่าการ์ตูนมันถูกออกแบบมาสำหรับเด็กหรือเรตติ้งที่เรียกว่าเหมาะสำหรับทุกวัยอ้าวและการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่มันมาตอนไหนจริงๆที่ผมเท้าความไปไกลหน่อยเพียงจะแยกให้เห็นว่าสื่อบันเทิงมันเกิดมารับใช้มนุษย์ไม่ได้แบ่งแยกวัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่แรกแต่มนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีในยุคที่มีหนังสือคนจนหาเช้ากินค่ำก็สนุกกับการเสพงานพัลฟิคชั่นเนื้อหาแบบสกูบอลหรือคอมิกที่เติมเต็มแฟนตาซีของตัวเองไม่ต่างจากยุคนี้หรอกสิ่งที่ผมจะบอกก็คือต่างคนต่างวัยต่างสถานะก็มีสื่อบันเทิงที่สอดรับกับชีวิตของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีใครบังคับว่าคนรวยห้ามอ่านพัลฟิคชั่นหรือเด็กจะเสพได้แค่นิทานก่อนนอนมันหมายความว่าคำว่าสำหรับเด็กมันเกิดขึ้นทีหลังเพราะระบบเรตติ้งและมันก็กระทบต่อรายได้เป็นอย่างมากคุณเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมการ์ตูนมันต้องถูกฉายในเช้าวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกับที่ช่อง9ในไทยก็ทำเหตุผลง่ายๆเลยเพราะเด็กจะมีเวลาดูในวันเวลานั้นแต่การทำเนื้อหาที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูก็บันเทิงก็นับว่าท้าทายและดีกว่าที่พ่อแม่จะนั่งดูการ์ตูนและสนุกไปกับเด็กไ
จึงไม่แปลกเลยที่บางสตูดิโอพยายามจะใส่เนื้อหาผู้ใหญ่ลงไปอย่างเช่นสตูดิโอฮันนาบาเบร่าที่ใส่ประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวและสามีภรรยาเข้าไปใน The Flintstones หรือเสนอภาพความรุนแรงที่ทอมแอนเจอรี่ทำร้ายกันแบบเอาเป็นเอาตายและท้ายที่สุดในยุคสงครามเย็นผู้คนสะสมความเครียดจากผลกระทบต่อความรุนแรงทั้งระดับจลาจลไปถึงสงครามการเมืองทำให้การ์ตูนผู้ใหญ่กลับมามีที่หายใจจริงๆอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นแนว Body Horror การ์ตูนโป๊ Anti Hero และแนวตัวร้ายเป็นตัวละครเอกก็ถูกแนะนำให้ผู้ชมรู้จักในยุคนี้เช่นเดียวกันเมื่อสังคมเปิดกว้างจนประเด็นเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆเริ่มมีการพูดคุยกันจนเป็นปกติในชีวิตประจำวันหน่วยงานที่ทำหน้าที่แบนต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหน่วยงานที่จำแนกเนื้อหาสำหรับผู้ชมกลุ่มต่างๆอย่างที่เรารู้จักกันในตอนนี้แต่ถึงแม้ภายหลังจะถูกจัดเรทแล้วนั้นการ์ตูนที่มีเนื้อหาเทาๆและการ์ตูนที่มีตัวร้ายเป็นตัวดำเนินเรื่องก็ยังถือว่ามีกระแสพูดถึงแบบเฉพาะกลุ่มเท่านั้นซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะการเขียนเรื่องราวแบบขาวกับดำยังไงมันก็ง่ายกว่าที่จะถูกจัดอยู่ในเรททุกวัยและอีกปัจจัยคือโทรบของผู้พดุงความยุติธรรมมันถูกซึมซับเข้าไปใน DNA ของเด็กทุกๆคนและมันง่ายที่จะเอาวิญญาณไปสวมให้กับตัวละครสุดเท่ที่มาพร้อมกับอุดมการณ์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแต่ในท้ายที่สุดเวลาเปลี่ยนสังคมก็ย่อมเปลี่ยนตามการเปิดกว้างของวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมในอดีตรับไม่ได้ก็อาจเป็นสิ่งปกติสำหรับตอนนี้และเด็กที่โตมากับการ์ตูนยุคก่อนตอนนี้ก็อาจกลายเป็นผู้สร้างไปแล้วบวกกับเทคโนโลยีอีกปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการการ์ตูนในยุคนี้ย่อมพัฒนากว่ายุคก่อนปัจจัยเหล่านี้ทลายเส้นบางๆที่กั้นอยู่ระหว่างสไตล์ภาพต่างๆและเนื้อหาซึ่งทำให้ระบบการจัดเรทมันทำได้แค่ขีดเส้นแบ่งเรทอย่างตายตัวเท่านั้นหมายความว่าเนื้อหาอาจจะรุนแรงแต่ไม่ได้ไส้แตกสมองระเบิดมีเพศสัมพันธ์หรือคำหยาบมันก็อาจจะเป็นการ์ตูนเด็กได้เช่นกันตราบใดที่สังคมยอมรับได้เนื้อหาในเรื่องก็อาจจะสามารถพูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนและประเด็นที่ลุ่มลึกขึ้นมากๆได้เช่นกันสุดท้ายนี้การ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่มันไม่เคยเป็นกระแสหลักได้เพราะเนื่องจากการ์ตูนมันถูกออกแบบมาให้มีเรททุกวัยดูได้มันจึงมีเป้าหมายหลักให้เด็กดูเสียมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเด็กในยุคนั้นก็โตๆกันหมดแล้วจึงไม่แปลกที่เด็กโตยังอยากอ่านการ์ตูนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นด้วยเช่นกันและด้วยปัจจัยอย่างหลังมันก็ทำให้มีตัวเลือกมากกว่าการเสพการ์ตูนหรือไม่อย่างไรก็ตามการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่มันก็มีเสน่ห์ของมันซึ่งมันไม่สามารถหาได้ในโลกของภาพยนตร์คนแสดงหรือหนังสือใดๆเอาเป็นว่ามันยังมีคนชอบยังมีคนเสพมันยังขายได้อยู่มันก็คงอยู่ต่อไปได้แหละสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับสาระน่ารู้ที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ามีเรื่องที่อยากพูดคุยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ